เป็นแบบที่ลงครับสวัสดีครับพวกเราวันนี้ทุกคนหลายๆคนที่อยู่ในกรทมก็คงตื่นมาแล้วก็มาทำงานด้วยความตกใจนิดหน่อยเพราะว่าฟ้ามืดมากนะครับก็เป็นพายุฝนที่เข้ามาตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ควบคุมน้ำท่วมที่กรทม2ดินแดงนะครับก็เดี๋ยวถามท่านพ่อสารสนเทศสถานการณ์เป็นไงครับพ่อครับผมตอนนี้ที่กรุงเทพมหานครก็มีฝนเข้ามาตั้งแต่เช้านะครับทางด้านตั้งแต่ทางว่างตะวันออกนะครับตั้งแต่ที่ตั้งจากฉะเชิงเทราเข้ามาที่หนองจอกนะครับแล้วก็เลื่อนผ่านเข้ามามินบุรีผ่านเข้ามากรุงเทพชั้นในตอนนี้ฝนส่วนหน้าเนี่ยอยู่ทางฝั่งธนบุรีแล้วข้ามแม่น้ำแล้วข้ามแม่น้ำไปแล้วฮะก็คาดว่าอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็จะออกจากกรุงเทพมหานครไปครับเคลื่อนตัวเร็วเคลื่อนตัวเร็วครับประมาณเท่าไหร่ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เคลื่อนตัวได้เร็วครับตอนนี้ฮะแล้วทำไมมันถึงดูมืดจังเลยท่านรอก็เนื่องจากตอนนี้ฝนเนี่ยอยู่ค่อนข้างต่ำแล้วก็เป็นฝนใหญ่มากครับตั้งแต่เพราะว่าตั้งแต่ทางปทุมธานีนะลงไปถึงอ่าวไทยเลยอ๋อเป็นฝนที่แนวเหนือใต้แนวเหนือใต้เลยแล้วก็พื้นแล้วดูต่ำมันอยู่ต่ำก็เลยดูมืดครับใช่ครับแล้วปริมาณฝนเยอะไหมครับไหนดูปริมาณเอามีปริมาณฝนไหมปริมาณฝนตอนนี้ฝนสะสมที่ตกลงมาเนี่ยนะครับที่เขตบางนานะครับแค่28คือปริมาณฝนไม่ได้เยอะมากคลองบางนาแล้วก็โหนงคลองเตยก็ประมาณ20กว่าเท่านั้นเองนะครับครับเฉลี่ยประมาณ20มิลนะ20มิลที่หนักคราวที่แล้วหนักสุดมัน144มิลที่ประเวศครับอันนี้อยู่ที่บางนาก็คือ28มิลก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าปัญหาหนักเช้านี้คงจะเป็นเรื่องรถติดมากกว่ารถติดมากกว่าน้ำท่วมเพราะว่าฝนมันไปค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเราดูภาพฝนเคลื่อนที่หน่อยดูการเคลื่อนที่ฝนหน่อยไปนี่นะครับเห็นว่าจะเห็นว่าฝนเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วมากนะครับออกไปที่บอกกันมันเต็มผืนใช่ฮะเต็มผืนตั้งแต่มันเต็มผืนมันก็เลยดูมืดตั้งแต่ปทุมธานีสระบุรีแล้วลงมาถึงนี่ฮะสาวชุมนุมแนวชุมนุมแล้วก็พัดออกไปทำไมฝนบางทีมันก็มาตะวันตกกว่าที่มาตะวันออกเดี๋ยวขอดูลมฮะทิศทางลมแล้วบางทีมันก็เคลื่อนจากเมื่อวานนี่นะฮะนี่นะเราถ้าดูแผนที่ลมของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะเห็นว่าอารมณ์เนี่ยจะพัดเข้ามาไปทางตะวันตกของประเทศไทยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับการทิศทางที่ฝนเข้ามาครับครับนะครับสถานการณ์แล้วระดับน้ำในคลองเป็นไงบ้างนั่นครับครับระดับน้ำในคลองครับนะฮะตอนนี้ที่คลองแสนแสบครับคลองแสนแสบก็อยู่ในระดับที่ควบคุมจะมีที่แถวแขกเขตบางกะปิก็สูงกว่านิดหน่อยสีฟ้าคือน้ำในปัจจุบันสีฟ้านี่น้ำปัจจุบันก็มีด้านไปแถวแสนแสบวัดซับแถวปลายจะสูงนิดนึงแต่ก็อยู่ในระดับควบคุมอยู่ใช่ครับใช่ครับไอ้คลองไอ้ประเวศเป็นไงประเวศประเวศมีไหมประเวศขึ้นมาหน่อยนึงประเวศเนี่ยประเวศนี่เอ้ยเลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปครับนะครับนี่ครับประเวศก็ยังต่ำพออยู่ได้นะตั้งแต่ด้านนอกของกรุงเทพมหานครนะครับเข้ามานะครับเข้ามาที่ลาดกระบังผ่านเข้ามาจนถึงสถานีพระขนงนะครับก็ยังต่ำกว่าเพราะว่าวิกฤตอยู่ก็ต้องพยายามระบายน้ำไปครับแล้วของลาดพร้าวเป็นไงเอาของปลาลาดพร้าวของเปลมลาดพร้าวพี่แดงอยู่ป่ะพี่แดงเดี๋ยวมาอธิบายสถานการณ์หน่อยถ้าของลาดพร้าวถ้าเราดูตรงกตรลาดพร้าว56นี่ก็อยู่ถือว่าต่ำหมดแล้วเราพร้อมน้ำรอไว้นะที่ตรงนี้น่ะครับนะฮะตรงนี้ก็ตอนนี้อยู่ที่-3.38ลด-38นะครับวิกฤตอยู่ที่-40ครับก็อยู่ที่78เซนมีน้ำมีพื้นที่พอนะครับ ด้านปลายสูงนิดนึงแต่ก็ยังไม่วิกฤตมากไม่วิกฤตตั้งแต่ปตท.คลองสองสายใต้ที่สายไหมครับนั้นอยู่ที่.69วิกฤต1.8โอ้อีกไกลครับโอเคลองดูคลองเปลมให้อีกตัวนึงที่เราไปดอนเมืองเมื่อคราวที่แล้วของอาขึ้นมาอาครับคลองเปลมประชากรโอเคคลองเปลมประชากรตั้งแต่ด้านล่างก็ยังต่ำอยู่ไล่ลงไปนะครับด้านเหนือก็ยังเราก็ดูตรงตะอูดของตะอูดที่เราไปมาครับเมื่อวันศุกร์นะตะอูดระดับที่0บวก0.44วันนั้นไปก็ประมาณนี้แหละครับนะแต่วิกฤตมัน0.7ก็ยังเหลืออีก28เซนครับ
เห็นในภาพรวมก็ไม่ได้บรรทุกเดี๋ยวท่านพี่แดงทวีวัฒนาครับทำไมอ่ะก็วันก่อนฝนตกหนักที่อ๋อตอนนี้ก็ยังสูงอยู่แล้วมันท่วมแถวไหนอ่ะเขตบางแคครับอ๋อพายเกษมเนี่ยฮะเฮ้ยนาก็ดูต่ำนะฮะตรงช่วงก็ไม่เกินหรอกครับโอเคครับแล้วพี่แดงมองไงน้ำไม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไงก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ไม่สูงมากตอนนี้น้ำลงครับช่วงน้ำลงแล้วก็จะขึ้นจริงๆก็8 9 10เดือนหน้าได้ครับโอเคแล้วไอ้กระสอบทรายพร้อมยังพร้อมครับเดี๋ยวนี้เราจะไปดูเรียงกระสอบทรายใช่ไหมครับครับโอเคทั้งหมดเรียงมากี่ใบนะอธิบายหน่อยจริงๆปีนึงเนี่ยเราเรียงประมาณ 1.6 ล้านใบ 1.6 ล้านใบครับครับแล้วก็ปีนี้เราเสริมอีก 600,000 กว่าใบก็เป็น2ล้าน 200,000 ใบครับรวมกับไอ้ 600,000 เนี่ยคือน้ำท่วมทั่วไปในพื้นที่รวมทั้ง50เขตแล้วก็เสริมแนวเจ้าพระยาอีก180,000ใบโอเคได้ครับครับนั้นก็ต้องระวังโหยเมื่อวานเห็นน้ำท่วมปากีสถานน่ากลัวนะไอ้ลืมเห็นส่งคลิปมาที่ตอนนี้โลกมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วนะครับพวกเราพร้อมทุกคนนะอันนี้เพิ่งเข้าเวรหรือยังไม่ออกนี่ยังไม่ออกเลยอยู่ทั้งคืนเลยโอ้ครับไปนะเป็นไงไม่พูดแล้วนะตอนนี้ว่าฝนตกไม่ตกตอนนี้ฝนก็ออกจากพื้นที่ฝั่งพระนครไปแล้วฮะตอนนี้เราต้องฟังตรงนี้ที่หนึ่งนะแถวหลัก4ครับ4จตุจักรแถวหลัก4จตุจักรดอนเมืองครับนะก็มีอยู่บ้างแล้วก็เข้าไปทางบักรัฐจอมทองตอนนี้ไปฝั่งทนละปุ๊บบางเทียนเดี๋ยวก็จะเคลื่อนตัวมาที่เนี่ยมันแดนตะวันออกเลยใช่ไหมหรือตะวันออกทิศเหนือไอ้ตะวันตกใช่ไหมใช่ฮะพัดไปทางตะวันตกนี่เลยครับโอเคครับได้ครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับเมื่อเช้าผมไม่ได้ไปวิ่งว่าเจ็บขาที่หนึ่งแต่ว่าโอเคละก็เลยไม่ได้พึ่งออกมาก็ถึงเห็นโอ้โหทำไมมืดจังเมื่อเช้านะครับโอเคนะพวกเราก็เดินทางกันดีๆฮะเท่านี้ของรถติดนิดนึงก็เตรียมตัวเผื่อแต่ภาพน้ำท่วมยังไม่มีน้ำท่วมขังใช่ไหมไม่มียังไม่มีน้ำท่วมขังแต่จะมีตามซอยบ้างซอยเล็กซอยน้อยแต่ตัวถนนหลักไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้ววันนี้เช้าวันจันทร์นะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีประชุมแต่เช้ามีหลายงานนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวลาไปก่อนครับทุกคนเดินทางไปทำงานโดยปลอดภัยนะครับแล้วก็เผื่อเวลาเดินทางไว้บ้างนะครับนั่นลาพวกเราก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณนะครับ